สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนคลับชมกระต่ายหน้าคล้ายนางเอกแถวหน้าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาเพราะมีผลงานรวมถึงข่าวคราวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดโดยเฉพาะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลังออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์กับสามีหนุ่มอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เจอดราม่าไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือจะทำอะไรก็จะโดนดราม่าไปซะหมดเลยครับและถึงอย่างนั้นแฟนคลับของเจ้าตัวก็ยังเหนียวแน่นเพราะยังตามให้กำลังใจและสนับสนุนสาวคนนี้อยู่ตลอดซึ่งไม่นานมานี้หลังจากที่กระต่ายได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมเลยว่าหน้าคล้ายกับนางเอกดังอย่างเอสเธอร์สุปรีลีลาเลยซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เสริมเลยว่าเหมือนเอาเป็นว่าจะเหมือนจริงไหมไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับและสำหรับสาวเอสเธอร์นั้นต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นนางเอกแถวหน้าขวัญใจคนดูเรียกได้ว่ามีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดและมีฝีมือทางด้านการแสดงสุดๆเพราะไม่ว่าบทดราม่าน้ำตาแตกหรือเฮฮาสาวโกเจ้าตัวก็ทำออกมาได้หมดเลยล่ะครับจนจะหน้าเหมือนกับกระต่ายหรือไม่นั้นก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของคนดูแล้วล่ะครับเพราะบางคนก็อาจจะมองว่าเหมือนแต่บางคนก็อาจจะมองว่าไม่เหมือนกันเลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันนะครับและขอความกรุณาคอมเมนต์ถึงสาวกระต่ายกันอย่างสุภาพด้วยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ